ครับผมสวัสดีครับพี่โอมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับการมาร่วมงานแมนยูลิเวอร์พูลครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับไม่คิดว่าครั้งนึงในชีวิตเราจะมีโอกาสแบบนี้เหมือนกันครับแน่นอนของเราแมนยูเนาะแมนยูครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างกับปีนี้ครับอะไรนะครับจะอยากเห็นอะไรบ้างในแมนยูในแมตช์นี้ผมไม่อยากเห็นโรนัลโดยิงมากเพราะว่าโรนัลโดเป็นไอคอนไอดอลอันดับหนึ่งของผมเลยครับผมแล้วก็อยากเห็นแนวทางของทีมที่พอเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างมีทีมไหนที่จะรับใจของเขาไหมคะแมนยูลิเวอร์พูลเหรอครับถ้าเร็วๆล่าสุดน่าจะมีตอนปีที่แล้วป่ะ FA ครับที่แมนยูชนะ 3-2 แต่ก็จะมีแมตช์นึงตอนปี2008เป็นคลาสสิกแมตช์ที่แมนยูยิง 3-0 ครับที่นานี่ยิงเข้าแล้วก็ตีลังกา2ตลบสุดยอดครับประกาศความยิ่งใหญ่ในตอนนั้นเป็นแฟนแมนยูมากี่ปีแล้วครับจริงๆเป็นมานานแล้วครับผมชอบแมนยูมานานแล้วผมชอบโรนัลโดจริงๆตอนนั้นชอบโรนัลโดก่อนแล้วก็พอโรนัลโดย้ายไปมาดริดก็ตามไปเชียร์มาดริดแต่ก็ยังมีความแบบในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ชอบแมนยูในลีกอังกฤษก็ชอบแมนยูอะไรอย่างงี้ใช่ครับครั้งนี้เหมือนเปลี่ยนแบบผู้จัดการโค้ชอะไรใหม่ด้วยเราอยากเห็นมั้ยว่าเป็นผู้จัดจะชนะลิเวอร์พูลมั้ยก่อนถามอีกแล้วกันถ้าเอาความเป็นคนที่เชียร์แมนยูก็ต้องอยากให้ชนะสิครับแต่ว่าก็อยากเห็นแนวทางของทีมที่ไปข้างหน้ามากขึ้นอะไรอย่างงี้ที่แบบผมรู้สึกว่าใน 3-4-5 ปีนี้ทีมยึกย่ำอยู่กับที่แบบไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราเบื่อนอยเซ็งอะไรไหมทีมที่เราชอบบางทีอาจจะไม่ได้หนังใจไม่ได้หนังใจเราอะไรอย่างเงี้ยนอยไหมมันก็มีนอยบ้างแหละครับแบบดูแล้วแบบบางทีก็ไม่อยากดูอารมณ์แบบแมนยูเตะเหรอเฉยเฉยอะไรเงี้ยไปเลือกดูคู่ใหญ่คู่อื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้นอยถึงขั้นแบบเฮ้ยไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยก็ฟีลแบบนอยนอยแหละอะไรเงี้ยงอนงอนครับอัปเดตผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ถ่ายมายทีเชียสไปแล้วครับเหลือคิวสุดท้ายแล้วเหลือแค่คิวเดียวแล้วก็กำลังจะเปิดกล้อง10 year ticket แล้วครับหนังรักเรื่องที่แล้วครับทำไมทีเชียสเป็นงานกับการถ่ายทำมาเหลือคิวสุดท้ายแล้วสุดครับเหนื่อยมากครับเพราะว่าเป็นกองที่ใช้ energy ค่อนข้างเยอะมาก energy ในทางด้านร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวแบบสนุกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนคิวแรกๆปรับตัวไม่ค่อยได้เลยแบบเหนื่อยกับบ้างโหน็อกเลยอะไรเงี้ยครับหลังๆก็พอ enjoy แล้วกลายเป็น energy ล้นในชีวิตประจำวันเลยใช่ติดออกมาเลยครับนานไหมคะกว่าจะถอดออกตัวเองจากตัวละครได้ผมว่าไม่น่านานมากครับเพราะเดี๋ยวเจอ10 year character ก็จะ switch ไปอีก1แบบแล้วก็อันนั้นน่าจะตึงเหมือนกันแบบว่าคือเป็นคนที่แบบมีอะไรแบกไว้ในหัวเยอะครับเตรียมตัวอะไรยังไงเต็มใจอย่างเดียวเลยครับทำใจให้ปุ่งโป่งทำใจให้พร้อมกับการรับบทบาทใหม่ๆที่จะเข้ามาเดี๋ยวให้ตัวบทตัวมุ่งกับเขาเติมเต็มเราเข้ามาเองครับผมแบบโมเมนต์แบบที่ฟินๆเราจะได้เห็นกันไหมครับผมในไหนครับในเรื่องที่กำลังใกล้จะออนไมพีเชสหรือว่าน่าจะมีบ้างนะครับต้องลองดูครับผมนอกจากการแสดงแล้วล่าสุดเลยงานเซนิทเราปลอดภัยเป็นทางการแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็รู้สึกโล่งครับก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับรับรองว่ามีโชว์เด็ดๆมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีคนที่คิดถึงซีรีส์อะไรเงี้ยครับได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับเตรียมอะไรบ้างคะพร้อมเลยจริงๆผมก็มีรีเควสไปแล้วแหละว่าผมอยากโชว์อะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะพูดผ่านขนาดไหนแล้วจะได้โชว์อะไรออกมาบ้างครับผมอยากโชว์โซโล่กีตาร์ครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่งานของ AS อันนั้นอะที่เป็น IS 5G Verse ก็ไม่เคยเอากีตาร์ไปโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยอยากโชว์ครับครับเชิญอะไรหรือความรู้สึกการซ้อมตอนนี้มันไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมเรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับกำลังหาเวกันอยู่ว่าจะไปในเวไหนครับอยากให้ทุกคนรอดูครับโอเค